ัสดีค่ะตอนนี้กับเวลาอันห้าโมงสี่สิบห้าแล้วนะคะท่านผู้ชมก็จะหกโมงแล้วเปียวก็ออกมาเห็ดสวนได้พักหนึ่งหรอกค่ะวันนี้เปียวจะเอาให้ท่านผู้ชมเบิ่งดอกไม้เนาะค่ะสวยมากเลยอันนี้เป็นดอก Forget Me Not เนาะค่ะเปียวเอาเมล็ดเขาว่านไว้นะคะแล้วเขาก็เลยเกิดมาเองทุกปีนะคะอยู่ข้างหน้านะคะส่วนดอกอันนี้นะคะเป็นดอกสีขาวเขาก็จะเกิดเองทุกปีนะคะมันหลายเกิดเปียวก็เลยถอนออกค่ะเต็มหน้าบ้านเลยค่ะเนี่ยมันหลายคักโพดเปียวก็เลยถอนออกมันแน่นแล้วมันเฮ็ดให้ดอกไม้ดูแลยากนะคะคุณนะตรงคุณอีกมุมนึงแล้วตรงนี้เปียวก็ต้องทำความสะอาดนะคะเต็มไปหมดนะคะอันนี้ดอกกุหลาบสีแดงกำลังแตกแขนงค่ะเปียวก็มาตัดพวกกิ่งพวกนี้นะคะออกนะคะนี่ก็เป็นดอกหญ้านะคะเปียวชอบมากเลยเพราะว่ามันสวยดีเนี่ยค่ะเปียวก็จะมานั่งเล่นอยู่ในสวนในป่าเนี่ยค่ะอันนั้นต้นฟันสิงโตเนาะค่ะเปียวก็ต้องไปตัดออกทำความสะอาดเปียวทำความสะอาดรอบบ้านนะคะนี่ดอกอันนี้กำลังบานค่ะเปียวแพ้ดอกอันนี้มากเลยค่ะหอมแต่ว่าแพ้เห็นป่ะค่ะพุ่มสวยเลยค่ะแต่ว่าหอมแห้งแพ้บางคนเขาเอาไปเฮ็ดน้ำดื่มนะคะน้ำซับเนี่ยค่ะเขาเกิดง่ายมากเลยนะคะเขาจะเป็นแขนงแตกออกมาแบบเนี้ยค่ะตามพื้นทุกปีเลยอันนี้เดี๋ยวเปียวจะฟันออกค่ะก็เป็นแขนงตรงนี้เปียวก็จงไว้นะคะให้มันขึ้นมาหลายๆเปียวจะเฮ็ดเป็นพุ่มแล้วเปียวก็จะมานอนเกือกกิ่งอยู่นี่นะคะส่วนอันนี้เห็นป่ะคะดอกไม้ออกดอกแล้วอันนี้เพื่อนซื้อมาให้เปียวก็เล่นปลูกไว้ได้ 3-4 ปีแล้วค่ะเป็นดอกสีบานยินนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นต้นแบล็คเบอร์รี่นะคะเปียวเอาคะแนนเขาแบบเนี้ยค่ะมาเสียบไว้ก็เกิดขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะทุกปีนี่แหละค่ะท่านผู้ชมวันหยุดของเปียวเปียวก็มาเฮ็ดสวนแล้วก็เฮ็ดถอนหญ้าเฮ็ดหยังสินะคะเพื่อที่จะแบบบ่ให้เฮาเหงานะคะหาหยังเฮ็ดก็เพราะได้มวนได้หัวไปแล้วค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอกับช่องเปรี้ยวชาแนลอีกเนาะวันนี้นะคะเปรี้ยวก็มาทำความสะอาดสวนนะคะเปรี้ยวเฮ็ดไปแล้วรอบนึงแล้วเปรี้ยวก็เหนื่อยนะคะเปรี้ยวก็เลยเข้าไปในบ้านไปกินข้าวนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเปรี้ยวไม่แอบเฮ็ดอยู่หน้าบ้านนะคะเพราะว่าหลังบ้านนี้คนนั่งอยู่นะคะเปรี้ยวไม่อยากรบกวนเขานะคะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมชีวิตอยู่ในต่างแดนนะคะอีกอย่างที่เฮาพอเฮ็ดเองได้เฮาต้องเฮ็ดนะคะถามว่าจ้างแพงบ่เขาเอาเป็นชั่วโมงนะแม่ค่ะท่านผู้ชมอีกอย่างที่พอเปียวเฮ็ดเองได้เปียวเฮ็ดแล้วก็เหมือนมันเป็นการที่แบบว่าให้เฮาได้ผ่อนคลายนั่นแหละค่ะเปียวก็หนีบตัดหญ้าสินะคะบางหม่องที่มันต้นมันไปตัดบ่ถึงสินะคะเฮาก็ต้องตัดเองค่ะรู้สึกมันก็สูงแน่จักหน่อยค่ะเปียวก็เอาต้นไก่ตัดค่ะแต่กวาดให้มันสะอาดค่ะนั่นแหละค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ชมเปียวก่อนอื่นเลยเปียวต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามช่องเปียวชาแนลเนาะค่ะวันนี้นะคะเปียวจะพูดถึงการใส่ชีวิตในต่างแดนนะคะสามีที่ไม่ใช่คนฝรั่งหรือว่า
สามีที่เป็นคนต่างแดนหรือว่าสามีที่เป็นคนชาติอื่นสินะคะมีคนสนใจนะคะว่าการใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนเนี่ยก็มีคอมเมนต์นะคะที่เพิ่นถามว่าเพิ่นกำลังศึกษาดูใจอยู่กับผู้ชายประเทศอยู่บ่อยากเอ่ยนะคะเนาะเป็นยังไงแน่ผู้ชายประเทศนั้นเป็นยังไงแน่ท่านผู้ชมคะสามีที่ไม่ใช่คนฝรั่งหรือว่าคนต่างประเทศแต่ว่าอาศัยอยู่ในประเทศยุโรปนี่นะคะส่วนมากที่เพื่อนรู้จักนะคะเขาจะเป็นคนกลมกลืนไปกับฝรั่งนะคะเขาจะนิสัยมีส่วนที่ใกล้เคียงกับฝรั่งแต่กับพอถึงก็เป็นฝรั่งทั้งหมดนะคะเอาเป็นว่าพี่ขอพูดในเรื่องที่ตัวเองรู้นะคะสามีที่ไม่ใช่คนฝรั่งบางคนนะคะเขาก็อยากได้ฝรั่งแต่ว่าคู่ของเขาหรือว่าบุญพาวาสนาสินะคะกับบ่ได้นุ่นน้ำให้เขาต้องได้แฟนฝรั่งเหมือนเปียวนะคะเปียวมาอยู่ในประเทศฝรั่งกับมีหลากหลายคนนะคะถามเปียวว่าน้องเปียวเป็นอย่างคือบ่เอาสามีฝรั่งเป็นอย่างคือมาเอาชาวต่างชาติสินะคะท่านผู้ชมเสื้อวาวาเปียวนะมาอยู่ในประเทศสวีเดนก็จริงนะคะแต่เปียวได้แฟนทาวบอมแมนแฟนประเทศอื่นก็เป็นแฟนคนไทยนะแม่ค่ะท่านผู้ชมคือเปียวเคยลองคบกับคนฝรั่งแล้วนะคะเปียวมีความรู้สึกว่าเคมีมันต่างกันนะคะท่านผู้ชมเปียวเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเปียวเป็นคนกระตือรือร้นนะแม่ค่ะแล้วเปียวเป็นคนเฝ้าฟังกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเปียวอันนี้บ่แม่นว่าเขาบ่ดีนะคะเขาดีแต่ว่าคือโตของเฮาอ่ะนะคะคือเฮาบ่เหมาะกับเขานะคะคือคล้ายๆกับว่าโชคชะตาของเฮานะคะไปคบกับเขาแล้วเฮาไปกับเขาบ่ได้จังซี่นะคะท่านผู้ชมคนปัจจุบันถามว่าเพอร์เฟคบ่แต่บ่ได้เพอร์เฟคถึงทุกสิ่งทุกอย่างแต่เพิ่นปรับเพิ่นจูนให้เปียวหลายอย่างนะคะก็เลยเฮ็ดให้คู่ของเปียวไปได้ในทางที่ดีจังซี่นะคะสำหรับเปียวนะคะท่านผู้ชมผู้หญิงเฮาก็อยากได้คู่ชีวิตที่เพอร์เฟคทุกคนเฮาสามารถบอกได้นะคะว่าคนนี้จะเพอร์เฟคหรือเปล่าเฮาต้องลองคบเองนะคะท่านผู้ชมแล้วพอคบไปปีนึงถึง2ปีเฮาก็ต้องไปเรียนรู้แล้วก็ไปปรับทัศนคติระหว่างเขากับเฮาเฮาต้องสอนเขาให้มาทางเฮาที่เฮาต้องการแล้วเฮาก็ต้องกลมกลืนไปกับเขาสินะคะถามว่าสามีของเปียวเนี่ยแรกๆมีปัญหากับอาหารการกินบ่มีนะคะแฟนของเปียวเนี่ยค่ะสามีคนที่บ่แม่นคนฝรั่งเนี่ยค่ะเราบ่ชอบกินน้ำปลาเราบ่ชอบกินปลาแดกแต่ทุกวันนี้ค่ะท่านผู้ชมถามหาแต่ตำบักแตงใส่ปลาแดกกับข้าวเหนียวเพิ่นมักกินค่ะเราก็ถ้าจะให้ถามเปียวว่าประเทศใดดีท่านผู้ชมคะเปียวตอบบ่ได้อีหลีเพราะว่าคนที่เปียวเห็นมานะคะประเทศเมื่อก่อนเปียวเคยเป็นคนคิดแบบนี้นะคะว่าผู้ชายประเทศนี้นิสัยบ่ดีผู้ชายประเทศนั้นผู้ชายบ่ดีแต่คือเฮาไปพบเจอคนแบบใดจังซี่นะคะก็จะทําให้เฮารู้สึกติดลบกับคนประเทศนั้นจังซี่นะคะแต่ตั้งแต่เปียวมาเฮ็ดงานนวดค่ะท่านผู้ชมเปียวเฮ็ดงานนวดทั้งหมด13ปีแล้วก็เปียวมาเปิดบริษัทตัวเองนี้10ปีความโชคดีของเปียวเลยคือเปียวได้เรียนรู้คนหลากหลายประเทศนะคะแล้วก็เปียวได้เว้าน้ําเขาแล้วก็ได้พูดคุยนะแม่ค่ะท่านผู้ชมเปียวมีความเห็นว่าเคมีของคนนะคะมันจะตรงกับไผเท่านั้นเองเหมือนเปียวทำงานไปเจอกับคนหลากหลายบ่ว่าจะเป็นฝรั่งบ่ว่าจะเป็นคนไทยบ่ว่าจะเป็นพวกแขกบ่ว่าจะเป็นประเทศอื่นๆนะคะท่านผู้ชมรู้บ่ว่าประเทศนี้จริงๆก็มีคนที่ค่อนข้างแปลกนะคะแบบคือบ่น่ารักกับเฮาสินะคะจนเปียวต้องได้ย้ายร้านนี้นี่ก็คือคนประเทศนี้นะคะที่แกล้งเปียวแล้วก็หล่อเลี้ยงเปียวจนเปียวป่วยนะคะภายใน3ปีที่เปียวพยายามปรับตัวให้เขากับเขาให้ได้คือท่านผู้ชมเข้าใจบ่ว่าทุกประเทศคือมันก็จะมีคนดีกับคนบ่ดีนะแม่ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็
เหมือนเปียวเป็นคนไทยเนี่ยค่ะตอนที่เปียวมาอยู่สมัยใหม่ๆแรกๆเลยนะคะเขาก็จะมองอะค่ะว่าผู้หญิงไทยมาจากตรงนั้นตรงนี้เฮ็ดงานนั่นงานนี่มาคือจากที่มุมมองที่เขาได้ยินมาอันนี้เปียวพูดในมุมของตัวเองนะคะว่าผู้หญิงไทยส่วนมากแล้วที่มาอยู่ในต่างประเทศทํางานตรงนั้นตรงนี้มานิสัยเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วก็มักหาผู้ชายรวยๆอีหยังสินะคะเขาก็จะมาเว้าใส่หูให้เปียวได้ยินนะคะอันนี้ถ้าเปียวพูดผิดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะหรือว่าถ้าไปพูดถูกผู้ใดอย่างสินะเปียวก็ต้องขออภัยด้วยแต่เปียวจะเล่าในสิ่งที่เปียวเจอมาเท่านั้นนะคะเขาเคยมาถามเปียวนะคะว่าเปียวให้ฉันถามแน่ผู้หญิงไทยนี่มักเอาผู้ชายที่รวยๆมันบ่แล้วก็มักเอาผู้ชายที่อายุหลายๆกว่าแมนบอจังซี่นะคะก็จะมีคำถามมากมายหลากหลายคำถามนะคะมาเข้าหูเปียวจังซี่นะคะเดี๋ยวมาติดตามกันในคลิปหน้านะคะที่ฝรั่งให้ความสนใจมากที่สุดอันว่าสาวไทยเนี่ยเป็นยังคือมักเอาผู้ชายรวยเป็นยังคือมักเอาผู้ชายเฒ่าแล้วเขามาถามเปียวนะคะแล้วเปียวจะมาตอบในวิดีโอหน้านะคะซึ่งใดก็ติดตามชมกันคลิปหน้านะคะขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพนะคะ